เหตุครั่งรายวันนี้แทบจะมีทุกคืนแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็อีกทุ่มยี่สิบนาทีตบดบางเลนนครปฐมรับแจ้งเหตุนมครั่งยิงญาติที่เป็นอดีตสมาชิกอบตบาดเจ็บสหบาหัส่าดว่าป่วยกิดเจตเว้แล้วขาดยาครับทผู้ชมแล้วก็หลายคืนแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องนำกำลับบงไปปิดล้อมเหตุยิงกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตบางปลาบางเลนนครปฐมผู้บาดเจ็บคือน้านวยยกสิบเอ็ดปี เปรติสมาชิกอบตบางปลาถูกยิงด้วยปืนยาวกระถุนกระสุนถากศีรษะและนำตัวด้านสาการสหัยญาิส่งโรงพยาบาลบางเลนแล้วส่งต่อโรงพยาบาลน,นครปฐมพอก,กรสาหารัสผู้ก่อเหตุชื่อสมยศอายุ59ปีเป็นญาติกับคนที่ถูกยิงบ้านติดกันหลังจากยิงหนีไปกบดานที่บ้านตัวเองห่างไป50เมตรพร้อมกับปืนยาวตำรวจบางเลนพร้อมทั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูทรนครปฐมกับชุดจู่โจมภูทรภาคเจ็ด ชุดปัชดนะนำกำลังมากกว่า50นายไปปิดล้อมในบรรยากาศมืดแบบนี้ท่านผู้ชม พยายนเห็นเหตุการณ์บอกว่ายังไงผู้บาดเจ็บกับผู้ก่อเหตุเป็นญาติกันค่ะก่อนเกิดเหตุนายอํานวยคนเจ็บเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนายสมยศผู้ก่อเหตุก็เดินถือปืนยาออกมาจากบ้านตัวเองจากนั้นก็ยิงใส่ในายอํานวยทันทีหนึ่งนะัดโดยไม่ได้พูดอะไรเลยกระสุนถากเข้าที่บริเวณด้านข้างศีรษะแต่ว่าตัวนายอํานวยเนี่ยตั้งสติได้ก็พยายามจะแย่งปืนจากนายสมยศผู้ก่อเหตุแต่มีเสียงปืนดังขึ้นอีกนะัดคราวนี้ถูกยิงเข้าที่ลําตัวข้างซ้ายค่ะแล้ว จากนั้นนายสมยศผู้ก่อเหตุก็เดินถือปืนกลับไปบ้านของตัวเองญาติอ้างว่าสมยศผู้ก่อเหตุป่วยจิตเวทมีประวัติรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม,มต้องรับยาเป็นประจำปกติเขาจะขับรถไปรับยาเองที่โรงพยาบาลและอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวแต่ขาดยาม,มา15วันคาดอาการกำเริบก็เลยครั่งโจโจเอาเปืนมายิงคนอื่นซึ่งความจริงเขเป็นญาติกันเนี่ยตำรวจนำกรบังปิดล้อม และกันผู้ไม่เกี่ยวข้อออกมาในบรรยากาศม,มืดมิดถึงขนาดนั้นก็ตามทีระหว่างเกลี้ยกล่อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้านเพราะว่าหลังก่อเหตุสมยศถือปืนลูกซองกลับไปนอนเล่นที่บ้านอย่างสบายใจแบบนี้ <Okay. S 1> นี่ฮะระหว่างที่ตำรวจปิดล้อมนี่ของนี่เ้ออะไร้อยมาประมาณกิโล คุยยากเยโอเคเจ้าหน้าที่กับญาติสลับกันตะโกนเกลี้ยกล่อมนานไป5ชั่วโมงเลยกระทั้งเวลาประมาณเที่ยงคืน45นาทีค่ะนายสมยศถึงยอมเดินออกมาจากบ้านแล้วก็ทิ้งปืนเอาไว้หน้าบ้านมอบตัวกับตำรวจโดยไม่ยอมปรีปากพูดอะไรตำรวจเข้าคุมตัวยึดปืนแล้วจะเอาตัวส่งโรงพยาบาลบางเลนตรวจหาสารเสพติดก่อนนะคะแล้วค่อยคุมตัวไปโรงพักบางเลนเพื่อสักถามนี่จะเกิดทุกวันไม่ได้นะ ทุกเคินตำรวจต้องมีหน้าที่ไปล้อมที่นอน